ข่าวดึงทุกคนล่าสุดนะครับก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชุดน้องอุ๋งอิ๋งนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าตอบให้ตรงปกนะไม่สวยลกรุงรังหาจุดเด่นไม่ได้มีทั้งโบทั้งขนทั้งเฉียงฉันบอกตรงๆสวยก็ว่าสวยไม่สวยก็ว่าไม่สวยไม่ชอบยกยอนะครับอันนี้คือข้อความครับทุกคนที่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยได้มีการมาแสดงความคิดเห็นนะครับบนรูปภาพของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่ารสนิยมเนี่ยสอนกันไม่ได้จริงๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าผ้าไหมแพรวาตัวเนี้ยแล้วก็ชุดนี้นะครับราคาเฉียดแสนเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มมองว่าอยู่ที่รสนิยมของบุคคลนั้นๆซะมากกว่านะครับสามารถมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับอันนี้นะส่วนตัวของอิ่มข่าวกระแสอิ่มมองว่าชุดเนี้ยดูสวยหรูดูแพงนะทุกคนแล้วก็กำลังพอดีพองามครับไม่ได้รกจนเกินไปนะใส่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าสง่างามซะด้วยซ้ำนะครับรวมถึงครับทุกคนการทำผมของช่างเนี่ยอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นช่างระดับประเทศครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาแต่งหน้าออกมาให้คือเอาจริงนะถ้าชุดนี้อุ๋งอิ๋งปล่อยผมออกมาแบบเป็นผมรอนฟาร่าเนี่ยอุ๋งอิ๋งมองว่าอันเนี้ยรกแต่อันนี้น้องรวบตึงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่างเขามีเทสดีนะครับว่าจะทำผมออกมาแบบไหนให้ชุดเนี่ยดูไม่เยอะจนเกินไปครับอันนี้สวยงามแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ความชอบแต่ละบุคคลก็แล้วกันเนาะใน 99.99% เนี่ยที่เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยครับทุกคนบอกว่าสวยกันหมดเลยรวมถึงห้องเสื้อเองนะครับที่ออกมาโพสเนี่ยแล้วก็แฟนคลับของห้องเสื้อก็ออกมาชื่นชมหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับบางคนเนี่ยเขาเก็บไปสะสมเพื่อเก็งกำไรก็มีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาชื่นชอบนะครับผ้าไหมแพรวาถูกไหมครับเขาจะชอบสะสมครับเพราะฉะนั้นอิ๊บมองว่าน่าจะเป็นเทสส่วนบุคคลซะมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับบางคนก็บอกว่าคุณป้าทำไมไม่จ้างไปดูเองเลยจ้างไปดูคนเดียวเลยนะครับอันนี้คือข้อความที่หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะคุณป้านะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับซึ่งมีมองว่าก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แหละเนาะแล้วก็คุณป้าท่านนี้เนี่ยเขาก็ความคิดเห็นของเขาอ่ะนะเขาก็บอกว่าตอบให้ตรงปกนะไม่สวยรกรุงรังแต่นะครับอิมมองว่าไม่รกรุงรังเลยนะไม่รกรุงรังเลยสวยนะกำลังพอดีมากเลยครับทุกคนซึ่งเขาอยากจะนะให้เห็นถึงขนนกกระจอกเทศนะครับทุกคนที่เรียงรายกันออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับการเหมือนทุกคนชุดนี้มันน่าค้นหานะเอาจริงดำอิ่มมองว่าชุดนี้น่าค้นหานะครับดูแล้วแบบว่าดูมีอะไรนะครับดูเป็นเทสของผู้ดีดูเป็นเทสของคนที่ดูในเรื่องของแฟชั่นเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอิ่มก็เห็นหลายท่านนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของแฟชั่นใหม่ๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือต้องบอกว่าแฟชั่นเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองให้สวยก็คือสวยถ้าบอกว่าไม่สวยนั่นก็คือไม่สวยนั่นแหละครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่หลายๆคนพูดเอาไว้ว่าต่อให้แต่งตัวเหลี่ยมยาบยาบมาเนี่ยถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับถ้าสวยมาแค่ไหนพริ้งเหมือนนางฟ้ามาแค่ไหนถ้าคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะในส่วนตัวของอิ่มเองก็คือชื่นชอบมากๆในชุดนี้นะครับเป็นแบบไฮแฟชั่นครับทุกคนเป็นแฟชั่นหรูเป็นแฟชั่นที่เขาแบบไปนั่งดูแบบว่าขาก่วยห้างนะครับใส่ชุดแบรนด์เนมแล้วก็ไปนั่งดูแบบแฟชั่นผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนถ้าคนมองออกนะครับก็จะมองไปถึงแฟชั่นที่มันล้ำไปได้ไกลมากๆนะครับแต่อันนี้แล้วมิมองว่าเขาก็คงจะแบบอาจจะไม่ชอบจริงๆนะครับเขาบอกว่าตอบให้ตรงปกนะไม่สวยรกรุงรังไปหมดนะครับหาจุดเด่นไม่มีนะครับมีทั้งโบทั้งขนทั้งเฉียงนะครับทุกคนมันบอกสวยก็สวยไม่สวยก็คือไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของคุณพี่ท่านนี้ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับตอนแรกนะพี่อิ่มกะจะไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นทางด้านเพจข่าวต่างๆเนี่ยเอาไปลงครับทุกคนแล้วก็หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าโอ้โหชุดนี้สวยมากๆเลยนะสวยดูแพงเรียบหรูมากๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คือสวยแล้วตรงไหนที่บอกว่าไม่สวยนะครับแฟนคลับก็ไปแสดงความคิดเห็นแบบนั้นนะครับนะรวมถึงนะครับทางเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยก็ได้มีการเอารูปภาพนี้ไปลงพร้อมข้อความนี้นะครับไปลงโอ้โหแต่พี่โอ๊ต
แรงมากเลยนะไม่เอาเซ็นเซอร์เลยนะพี่โอ๊ตนะนะครับทุกคนก็คือแบบว่าให้เห็นแบบชื่อเลยพี่โอ๊ตแรงมากนะครับก็นะครับส่งกำลังใจครับทุกคนไปให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าคือการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพี่มองว่าก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แหละแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตนะครับแต่อย่างตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเทเสียสาดเสียนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของเขาอะนะครับแล้วอีมองว่าแฟชั่นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแฟชั่นเนี่ยพัฒนาไปไกลมากๆนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามในเรื่องราวของแฟชั่นนะครับหรือว่าการเดินแบบรันเวย์อะไรต่างๆครับทุกคนเขาก็จะใช้นี่แหละครับทุกคนขนนกกระจอกเทศนะครับทุกคนมาร่วมสมัยนะครับให้ผสมผสานเข้ากับชุดผ้าไหมแพรวานั่นเองครับทุกคนเนี่ยสิ่งที่ห้องเสื้ออยากจะโชว์เนี่ยพี่มองว่าก็น่าจะเป็นแบบการความน่าค้นหาครับทุกคนเนาะเอาขนนกกระจอกเทศเนี่ยมาบดบังผ้าไหมแพรวานะครับแล้วก็ในส่วนของกระโปรงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือโชว์ผ้าไหมแบบสวยสง่ามากๆเลยนะครับทุกคนและน้องก็ใส่เครื่องประดับที่แบบโอ้โหอลังการมากๆครับในส่วนตัวพี่ก็มองว่าสวยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไฮแฟชั่นแล้วก็เรียบหรูดูแพงครับทุกคนเนาะสำหรับชุดนี้นะครับทุกคนรวมถึงห้องเสื้อต้องขอส่งกำลังใจไปให้ห้องเสื้อด้วยกันแล้วกันเนาะพอมีฟีดแบคนี้ออกมาเนี่ยอุ้มมองว่าห้องเสื้อก็คงจะมีความรู้สึกนะครับทุกคนอาจจะมีความรู้สึกนิดนึงแหละนะทุกคนเนาะพอมีคนมาตำหนิแบบนี้แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้และเราเข้าใจในเรื่องของแฟชั่นต่างๆที่มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าชุดทุกวันนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับทำไมหมอลำทุกวันนี้ถึงเปลี่ยนแปลงมาใส่มงกุฎแบบนั้นแบบนี้ถึงเปลี่ยนชุดมาใส่เหมือนนางงามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตามยุคตามสมัยนะครับทุกคนเพื่อคนดูด้านหน้าเวทีเนี่ยจะได้มีความสุขแล้วก็ดูไม่เบื่อนั่นเองนะครับและชุดนี้อุ้มอิ่มเชื่อว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวมออกมาแล้วเนี่ยแฟชั่นหรือว่าห้องเสื้อหลายๆห้องเสื้อเนี่ยก็จะเอาไปทำตามแน่นอนครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยกันแล้วกันอย่างที่บอกนะครับแฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่คนมองอยู่ที่คนจะเสพแล้วก็ถ้าเสพแล้วมีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นรางวัลชีวิตของเราแต่ถ้าเรามองแล้วมันไม่สวยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเรานะเราอาจจะทุกข์ใจของเราเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับทั้งห้องเสื้อเองทั้งตัวน้องอิงเองนะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยครับทุกคนเนาะโอ้โหอย่างที่บอกว่านะอุ้มอิ่มก็มองว่าสวยแหละวันนั้นเราดูเรายังแบบว่าโอ้โหเป็นชุดที่แม่เฟิร์นเนี่ยสั่งตัดให้พิเศษเลยใช่ไหมครับทุกคนแล้วห้องเสื้อเขาแบบว่าเอาไปโชว์เอาไว้หรือว่าไปตั้งเอาไว้เนี่ยคนสนใจเยอะมากเลยนะสำหรับเสื้อตัวนี้ชุดนี้นะครับทุกคนนะบางคนก็คือซื้อไว้เพื่อไปเก็บเก่งกำไรก็มีนะทุกคนนะมีมองว่าก็สวยงามสำหรับผ้าไหมแพรวานี้บางคนแบบเอาไปสะสมเลยก็มีนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อๆแม่ๆมีความรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ